新しいモビルスーツが追加されたよ。สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Extra Gamer นะครับกลับมาอยู่กันกับเกม Gundam วางแผนบนมือถือ Mobile Suit Gundam U-Syndicate นะครับก็ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเพียบเลยนะครับเป็นการเฉลิมฉลองครบ1ปีนะของเกม Mobile Suit Gundam U-Syndicate นะครับมีอีเวนต์มาเพียบเลยมีสุ่มกาชาฟรีด้วยนะใครแบบจะเล่นใหม่ช่วงนี้ก็ถือว่าเจ๋งเลยนะครับแล้วก็ตู้กาชาตัวใหม่นะครับตู้ซุปเปอร์ลิมิเต็ดนะครับนิวกันดั้มตัวสีเขียวนะครับตัวสีเขียวมันเป็นแอตทริบิวต์สีเขียวนะก็ตัวนี้ถือว่าเก่งเลยนะใน JP ก็ให้คะแนน8เลยนะครับมันทั้งตีแรงหลบเก่งแล้วก็มีบัฟให้ทีมสีเขียวด้วยแล้วก็ฮีลทุกตัวได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าโหดเอาเรื่องนะครับถือว่าเป็นตัวนึงที่น่ากดน่ากดเลยแหละนี่แต่ว่าผมไม่ได้อวยตัวนี้ผมก็เลยเดี๋ยวเก็บเพชรไว้เล่นตัวอื่นนะครับโอเคมาดูในส่วนของกิจกรรมกันก่อนนะครับก็จะมีกิจกรรมบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมแคมเปญนะจะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เรายังไม่เคยเล่นกันแต่ว่าอันนี้ไม่ยากเพราะว่ามันก็คือการทอยเต๋าแล้วก็ได้ของรางวัลเท่านั้นเองนะครับก็การที่เราจะได้รับลูกเต๋าเนี่ยเราใช้ AP ตามที่เขากำหนดตามนี้เลยนะอย่างตอนแรกนะครับก็คือใช้ AP 50นะครับได้เต๋าลูกนึงนะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ600อันนี้ก็จะได้เต๋าลูกเต๋าอันนี้จะเป็นรายวันนะครับรายวันแล้วก็จะได้ลูกเต๋าตามนี้นะครับส่วนลูกเต๋าเนี่ยเอามาทอยตรงนี้นะนี่มันเขียนว่า B game นะครับตรงนี้ก็จะมีพวกของพวกนี้แหละเป็นของรางวัลนะครับก็คือตามนี้เลยมีเงินนะครับไอตัวอัพ EXP นะครับไอ EXP ไว้อัพเลเวลแล้วก็เหรียญฮาโล่นะครับสีเงินสีเหลืองนะครับแต้มรีไซเคิลนะครับแล้วก็พอเวลาทอยเต่าเนี่ยมันจะเดินไปเรื่อยเนี่ยไอตัวฮาโล่เนี่ยอันนี้เวอร์ซอรี่1ปีนะครับจะเดินไปเรื่อยๆพอครบรอบ1ก็จะได้ตัวกาชาสีเขียวอันนี้นะครับนี่รอบแรกเนี่ยได้3ใบนะครับครบ3รอบได้อีก3ใบแล้วครบ5รอบได้อีก3ใบนะครับแล้วครบอีก7รอบได้อีก3ใบนะครับแล้วก็ครบ10รอบได้อีก2ใบ13รอบได้อีก2ใบ16แล้วก็20นะครับสุดท้ายก็คือครบทั้งหมดเนี่ย20รอบนะครับก็รวมแล้วนะครับจะได้ตั๋วกาชาโมบิลสูตรนะครับ10ใบแล้วก็ตั๋วกาชาไพลอตนะครับ10ใบนะอันนี้มันจะสลับกันนะคือได้โมบิลสูตรก่อนแล้วก็ได้ไพลอตอย่างนี้สลับไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะมีอีกเยอะนะครับอันนี้แค่อันแรกอันต่อไปนะครับจะเป็น First Anniversary Celebration Special Achievement Part 1นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราให้เราทำตาม achievement พวกนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลสูงสุดก็คืออันนี้นะครับตั๋ว Special UR Mobile Suit Select Unit Assembly Ticket นะครับก็คือตั๋วเลือกหุ่น UR 1ตัวนั่นเองเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวนี้มันแลกตัวอะไรได้บ้างนะครับต้องรอได้ตั๋วมาก่อนถึงจะรู้นะสำหรับการผ่าน achievement นะครับก็คือทำ achievement ข้างล่างเนี่ยเยอะๆเนี่ยให้หมดนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากเลยเพราะว่าคร่าวๆเนี่ยมีแค่ใช้ AP นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเดี๋ยวนะใช้ AP อยู่ถึง 10,000 นะครับครบ AP 10,000 ก็คือจบในส่วนของเงื่อนไข AP นะครับก็คือ Action Point ใช้พลังงานรายวันแล้วก็ใช้ BP นะครับในส่วนของ Battle Point ไอ้ตรงนี้ก็คือไอ้ที่ลุยบอสเรดนั่นแหละนะครับก็ใช้จนครบ 1,000 นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือส่งโมดูลในแคลนนั่นเองนะครับจนครบ48นะครับก็คือ62 18 30แล้วก็48 48คือครบแล้วนะครับพอทำตามนี้3อย่างครบหมดนะครับก็จะได้ตั๋วเลือกหุ่น1ตัว UR 1ตัวแค่นั้นเลยง่ายๆนะครับต่อมานะครับก็คือกิจกรรม First Anniversary CelebrationFree Unit Assembly นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือกิจกรรมสุ่มกาชาฟรีนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย200โรนะครับหรือว่า20มัตติโดยมันจะแบ่งเป็นตัวโมบิลสูตรนะครับ10มัตติ100โรแล้วก็ตัวไพลอตนะครับ
10มัลติ100โดนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นรายสัปดาห์ไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมจะค่อนข้างยาวนิดนึงโดยที่สัปดาห์แรกเนี่ยนะถ้าเราใช้ AP 100นะครับก็จะได้ตั๋วตรงนี้มานะครับก็คือในส่วนของตัวโมบิลสูตรนะครับ2ใบอันนี้ก็คือ20โร2ใบมันจะสุ่มได้2มัลตินะครับก็คือ20โรแล้วก็ตัวไพลอตนะครับ2ใบนะก็จะเป็น20โร2มัลติเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะรู้สึกจะลดเหลือ10นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่8สัปดาห์ที่8ก็จะได้20กับ20อย่างเงี้ยนะครับผมตรงนี้ก็อีก1กิจกรรมแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมแคลนแบทเทิลนะครับอันนี้ก็ลงแคลนอันนี้น่าจะเหมือนเดิมนะครับของรางวัลก็เท่าเดิมไม่ได้มีอะไรปรับเพิ่มตั๋ว UR Custom 5,100 นะครับเพชรน่าจะประมาณ 3,000 นะครับส่วนบอสเนี่ยจะเป็นเจ้าซาซาบีนะครับแล้วก็มีตัวแบบลูกน้องติดมาด้วยนะครับนี่จะเป็นทีมนี้เดี๋ยวกิจกรรมไอตัวแคลนแบทเทิลเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เคลียร์อันนี้ก่อนกิจกรรมอื่นๆให้เพื่อนๆดูก่อนต้องพาไปดูตู้กาชาก่อนด้วยนะครับสำหรับตู้กาชานะครับที่มาในรอบนี้นะถือว่าโหดมากนะครับตัวนิวกันดั้มนะครับเป็นตู้ซูเปอร์ลิมิเต็ดนะครับนิวกันดั้มเนี่ยจะเป็นตัวเจเนริกนะครับรูปเท้าสีเขียวนะครับตัวนี้ถือว่าลบกิ่งแล้วก็มีความสามารถค่อนข้างโดดเด่นนะครับสามารถฮิลได้ด้วยนะครับฮิลพวกเราทุกตัวได้ตัวดาเมจเนี่ยจะเป็นดาเมจเดี่ยวนะครับสำหรับสกิลอันตินะแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับนอกจากนั้นมีบัฟสีเขียวด้วยนะครับแล้วหุ่นตัวนี้ถ้าเกิดแบบยังอยู่ในสนามต่อสู้นานๆนะครับพลังโจมตีแล้วก็การหลบเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยคล้ายๆวิกตอรี่กันดั้มนะแต่ว่าอันนี้เวลาเพิ่มมันเพิ่มเยอะแล้วเก่งกว่าเยอะเลยแหละนะครับตัวนี้นะครับก็สกิลอันตินะครับฟินฟาเนลที่เลเวล5นะครับอันนี้คือเราต้องสุ่มให้ได้5บ้างนะครับถึงจะได้บัฟตามนี้นะครับแล้วก็ดาเมจตามนี้นะครับถ้าเกิดสุ่มมาแค่บ้างเดียวเนี่ยพลังมันก็จะลดลงนะครับอันนี้โจมตีใส่ศัตรู1ตัวนะครับคิดเป็น 693% ของ ATK damage นะครับก็คือของพลังโจมตีนะอันนี้ก็คือตัวที่คัตตอน13 134แต่ว่าเขายังไม่ได้ enhancement นะครับยังไม่ได้ใส่โมดูลนะก็ความแรงประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทำการฟื้นฟูนะครับก็คือฮิลตีเราทั้งหมดนะครับคิดเป็น 22% ของ max HP ของทุกตัวนะครับมันจะไม่ได้คิดจาก max HP ของนิวกันดัมนะคิดจากแต่ละตัวในตีเรานะครับแล้วก็จะทำให้โมบิลสูตรสีเขียวนะครับในตี้ของเราเนี่ยเพิ่มดาเมจขึ้นนะครับ 26% เป็นเวลา20วินะครับตรงนี้บอกเลยว่าใครเล่นดีโออ่ะเอาตัวนี้ไปช่วยอ่ะช่วยซ้อนอ่ะโหถือว่าดีมากเพราะว่าดีโอมันจะได้รับฮิลจากตัวนี้แล้วก็ได้รับบัฟดาเมจไปด้วยนะครับหรือว่าใครเล่นตัวเขียวอื่นก็ได้นะสามารถเอาตัวนี้ไปบังได้เพราะว่าความสามารถในการหลบอ่ะก็เอาเรื่องนะครับแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นหลบดีสมบูรณ์นะครับแต่ถือว่าหลบเก่งพอๆกับดีโอหรืออาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัพ5ดาวนะครับ Transcendent Skill Level 5นะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับจะทำให้ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 25% นะครับแล้วก็บีมดาเมจนะครับเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยเพิ่มมา 36% นะครับแล้วก็ฟื้นฟูเกรดอันตินะครับก็คือมีเกรดอันติครึ่งหลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เลยนะครับต่อมาในส่วนของสกิลที่1นะครับเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับแม็กแคปดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 นะเห็นไหมมีการันตีแล้วว่าดาเมจแรงแน่นอนถึงขนาดต้องเพิ่มแม็กแคปดาเมจนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับตรงนี้เนี่ยบีมดาเมจจะเพิ่มขึ้น 22% นะครับทุกๆ5วินาทีนะครับเป็นเวลา60วินาทีก็คือในช่วง60วินาทีแรกตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นั่นแหละนะครับบีมดาเมจจะเพิ่มขึ้น 22% ทุกๆ5วิโดยที่มันจะเพิ่มรวมสูงสุดอยู่ที่ 110% นะครับถือว่าแรงมากนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาในการรอนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลที่2นะครับตรงนี้มันจะมีปลดล็อกบีมเซเบอร์อันนี้ก็ปกติมันจะปลดล็อกอาวุธที่3อยู่แล้วแล้วก็เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับเป็นเวลา60วินาทีนะครับในส่วนของการหลบหลีกนะครับจะเพิ่มขึ้น 10% นะครับทุกๆ5วินาทีสูงสุดรวมแล้วเนี่ย 50% นะครับก็จะคล้ายๆกับไอ้ที่บอกเมื่อกี้คือยิ่งเวลาอยู่นานยิงแรงแล้วก็หลบเก่งนะครับอันนี้จะเหมือนวิกตอรี่เลยนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับเป็นเวลา60วินาทีก็คือช่วง60วินาทีแรกเนี่ยไอ้ตัว
เกรด EX นะครับมันจะเพิ่มเร็วขึ้นนะครับ 50% นะตัวนี้ก็ถือว่ามีเร่งเกรดด้วยนะครับไม่ได้มีแค่ฟื้นฟูเกรดนะมี2อย่างเลยนะครับในส่วนของอาวุธนะครับตัวนี้อาวุธจะฮิตไม่ค่อยเยอะนะครับก็ถือว่าเหมาะคือฮิตไม่เยอะแต่แรงนะอาวุธแรกจะเป็นบีมไรเฟิลนะครับความแม่นยำนี่ถือว่า105นะครับเท่ากับตัวหุ่นรุ่นเก่าๆที่เป็นตัวตีธรรมดาเลยนะครับเป็นตัวตีประชิดเลยนะแต่อันนี้จะเป็นอาวุธระยะกลางนะครับ3ฮิต1ครั้งอาวุธที่2ก็เป็นบีมไรเฟิลนะครับ3ฮิต1ครั้งเหมือนกันแล้วก็อาวุธสุดท้ายจะเป็นบีมเซเบอร์นะครับก็จะเป็นอาวุธประชิด1ฮิต1ครั้งนะครับในส่วนของไพลอตนะครับก็คืออาร์มอร์เรย์นะครับอาร์มอร์เรย์เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าโหดเลยนะค่าสแตทนะครับจะเด่นในเรื่องของเรนมีมีลีด้วยนะเพราะว่าไอตัวอาวุธที่3มันเป็นบีมไซเบอร์นะครับแต่ว่าที่เด่นสุดคือรีแอคชั่นนะครับคือต้องได้คนขับด้วยนะถึงจะโหดสุดนะครับสำหรับไอตัวนิวกันดัมเนี่ยเพราะว่าคนขับหลบเก่งมากนะครับแล้วก็สกิลที่1 นะครับเมื่อขับโมบิลสูตรที่เป็นแอทริบิวต์สีเขียวนะครับเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับเป็นเวลา60วินาทีก็คือในช่วง60วินาทีแรกนี่แหละค่าการหลบหลีกนะครับอีเวชั่นจะเพิ่มขึ้น 12% ทุกๆ5วินาทีสูงสุดที่60วิอันนี้ก็จะเหมือนหุ่นเลยสอดคล้องกับหุ่นเลยคือยิ่งอยู่ในสนามรบนานนะครับมันยิ่งหลบเก่งยิ่งยิงแรงนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการหลบเพิ่มขึ้นได้สูงสุด60นะคือจะเพิ่ม12ทุกๆ5วินะครับแล้วก็เมื่อโบบิสูตรนะครับอยู่ในคาตาโกรีเจเนริกนะครับก็คือหุ่นตัวเอกตรงนี้เมื่อทำดาเมจได้นะครับก็จะเพิ่มค่าเรนขึ้น 15% เป็นเวลา20วินะครับสแต็กได้10ครั้งโอ้โหรวมแล้ว 15% สแต็ก10ก็150นะครับถือว่าดีมากนะครับยิงดีมากตัวเนี้ยค่าเรนเพิ่มขึ้นแค่มาขับหุ่นเจเนริกจริงๆเอาไปขับหุ่นเจเนริกตัวอื่นก็ที่มีอาวุธยิงเยอะๆก็ดีนะเพราะว่าค่าเรนเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับเมื่อขับโมบิลสูทที่เป็นคาตาโกรีไซโคเฟรมไทยนะครับตรงนี้เนี่ยค่าความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือในช่วง60วินาทีแรกนั่นแหละค่าความแม่นยำจะเพิ่มขึ้น 12% ทุกๆ5วินาทีสูงสุดที่ 60% นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับหุ่นที่ยิงแรงขึ้นหลบเก่งขึ้นยิงแม่นขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อขับโมบิลสูทที่เป็นคาตาโกรีกันดั้มนะครับก็ตรงนี้นะครับเมื่อหลบหลีกได้นะครับค่ามิลีจะเพิ่มขึ้น 60% นะครับเป็นเวลา10วินะโดยที่มันจะสแต็กได้สูงสุด5ครั้งนะครับก็มิลีจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับตรงนี้ 60% ทุกครั้งที่แบบทำการหลบนะครับแล้วตัวหุ่นมันหลบได้ค่อนข้างดีนะครับยิ่งทำให้มันหลบได้เนี่ยค่ามิลีเพิ่มขึ้น 60% สแต็กตั้ง5ครั้งถึงจะแค่10วิแต่ก็แรงอยู่นะถ้าเกิดไปลงกับจังหวะบีมเซเบอร์พอดีนี่ก็เต็มข้อ นะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเมื่อขับโมบิลสูทที่เป็นคาตาโกรี EFFaffiliated นะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อทำดาเมจนะครับค่าเลนจะเพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา20วิสแต็กได้10ครั้งนะครับตรงนี้ช่วยเสริมหุ่นมากอย่างที่บอกถ้าจะกดตัวนี้ก็ควรจะต้องกดคนขับให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งกดบ้างเยอะยิ่งเก่งนะครับคือตัวนี้ถือว่าเก่งอาจจะเก่งกว่าแบชีด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นตัวเขียวตัวนี้นะก็กดได้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมไม่ชอบมันตรงที่มันเป็นหุ่นพระเอกแค่นั่นแหละผมชอบเล่นตัวร้ายนะเดี๋ยวผมลอกดม้าดำมันจะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้เก่งเลยแหละนะครับอ่ะใครที่ไม่รู้ว่ามันเก่งยังไงลองกดเลนเท่าเควสเข้ามายืมดูได้นะครับนี่แล้วก็หาหุ่นที่เป็นดาเมจสีเขียวเราเงี้ยไปลองดูก็ได้นะครับในด่านใช่ป่ะแต่พอดีของผมเนี่ยไม่มีหุ่นสีเขียวนะครับเนี่ยเราจะได้ลองอาตัวที่เขาอัพคัสตอมมา13นะครับเลเวลเต็มตัวหุ่นกดมาใน5บ้าง5ดาวครบหมดแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่เอ็นฮานเมนอ๋อมีเอ็นฮานเมนมาด้วยนะครับนี่เขาจะเอ็นฮานเมนแบบนี้มานะครับก็คือ HP 51 ATK 51นะครับ Power 51แม่น51อันนี้อาวุธที่2เลือกความแม่นอาวุธที่3นี่อย่างงี้ๆอันนี้เหมือนเป็นไกด์แนะนำเลยเนี่ยว่าควรอัพยังไงนะครับแต่ว่ามันไม่มีโมดูลยิ่งมีโมดูลมันยิ่งโหดนะครับอันนี้ก็สามารถกดเข้าไปลองได้นะครับอ
บอกเลยว่าตัวนี้โหดจริงแล้วก็ใครที่เล่นพีพีตัวสองอาจจะร้อนๆหนาวๆก็ได้นะเวลาตัวนี้มาเพราะดาเมจแรงเอาเรื่องนะครับแต่ว่าดาเมจมันจะออกไปเป็นทางอาวุธอื่นมากกว่านะ1-2นะครับ1-2แล้วก็มี3บ้างส่วนในตัวอันติเนี่ยไม่ได้แบบรัวอันตินะจะว่าไปมันน่าจะถ้าผมคิดนะมันก็คล้ายๆกับไอตัวยูนิคอร์นเพอร์เฟกต์นะครับในเรื่องการโจมตีนะคล้ายๆยูนิคอร์นเพอร์เฟกต์นะครับเพียงแต่ว่ามีความสามารถในการหลบระดับดีโอปนเข้ามาเป็น2คอมบิเนชันในตัวเดียวอะไรประมาณนี้แหละนะทรงๆประมาณนั้นเลยนะครับคือใครอยากได้ดาเมจเขียวเอาตัวเนี้ยเวิร์กเลยแรงนะครับแล้วก็มันมีบัฟให้ทีมเขียวด้วยแล้วก็ฮีลด้วยหลบเก่งด้วยถือว่าสารพัดประโยชน์ครบเครื่องอ่ะครบเครื่องนะครับจริงๆอ่ะกดตัวนี้ไว้แล้วก็รอเล่นคู่กับ F9 อีกก็ได้นะสำหรับคนที่ชอบนะครับดาเมจแรงแล้วก็หลบเก่งนะครับคือจะเน้นเรื่องการหลบกับไอ้นี่มากกว่าอันในส่วนของการบัฟอ่ะมันค่อนข้างโดดเด่นตรงนั้นมากกว่ามันใช้ได้ในระยะยาวก็คือฮิลได้แล้วก็บัฟทีมเขียวนะครับนี่แต่ว่าผมเนี่ยยังไม่มีตัวเขียวที่จะมาเล่นกับมันผมอยากได้แวนชีมากกว่าก็เลยยังไม่กดนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมไปไอ้นี่ก่อนใช้พลังงานก่อนตรงนี้ลืมบอกไปมันมีเพชรแจกนะครับ 6,000 ด้วยนะครับสำหรับล็อกอินวันนี้แล้วก็มีตั๋วกาชาซูเปอร์ลิมิเต็ดยูกันดั้มแจกอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวใช้พลังงานทีนึงก่อนนะโหมันต้องกดทีเดียวเลยดีกว่าโอเคโทษทีเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องมาติ๊กออกอยู่ดีนะครับเดี๋ยวซื้อพวกนี้ก่อนพลังงานรับพลังงานรายวันก่อนโอเคตรงนี้จริงๆกดใช้ไปก็ได้ยังไงก็ใช้อยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวผมกดฟาร์มแป๊บหนึ่งนะครับมันจะได้ผ่านเงื่อนไขเควสมาหากันดั้มไม่เจอแล้วก็ไอ้เจ้าเคเฟอร์ออกแล้วก็ด้านล่างพวกนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวรอได้พลังงานในวันนี้ก่อนค่อยมากดซ้ำโอเคนี่แหละทีนี้เราก็จะผ่านเควสนะครับแล้วก็จะได้พวกตั๋วนะครับนี่ตรงนี้มานะครับ20เดี๋ยวไปสุ่มหรือใครจะเก็บไว้สุ่มทีเดียวก็ได้นะแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ผ่านเควส AP มาแล้วก็ลูกเต๋านะครับนี่เราก็จะได้ครบนะครับลูกเต๋า5ลูกนะครับ1วันได้5ลูกแล้วก็แคมแบทเทิลนี่จะได้พวกเพชรนะครับเดี๋ยวค่อยมารับแล้วกันอ่ะทีนี้ไปดูตรงลูกเต๋าก่อนนะครับนี่เราก็แค่กดทอยนะครับเนี่ยมันก็ทอยวันละครั้งทอยได้1เศร้า2เนี่ยกว่าจะครบรอบหนึ่งมันต้องใช้เวลาหลายวันนะครับโหออกแต่เงินไม่ดีเลยได้แต้มนี้ก็ยังดีอ่ะลูกสุดท้ายจึบๆๆได้ฮาโลลุงด้วยลืมไปมันมีฮาโลลุงด้วยเมื่อกี้ผมก็มองไม่ทั่วโทษทีอ่ะโอเคนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาตัวกาชาที่ได้มานะครับเพราะแต่เมื่อกี้เรากดรับแล้วใช่ไหมรับแล้วนะครับจะอยู่ตรงนี้นะอ่ะก็จะเป็นตู้เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอสุ่มรายวันแป๊บนึง
ม่ได้อะไรเลยสุ่มรายวันฟรีวันละครั้งนี้ไม่เคยจะได้อะไรเลยไม่ออกนะอ่ะมาดูในส่วนของตู้ที่เป็นกิจกรรมนะครับตรงนี้ Anniversary นะครับตัวที่มีนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับนี่สีแดงนะครับมีเมซาร่าเอเกตซิโร่อินคอมไทนะครับแล้วก็ไซโคซากุนะครับกันดั้ม GB 04แล้วก็เอเกตซิโร่บูสเตอร์นะครับแบนชีนอนตัวดาบคู่นะครับชาซากุ2 The Origin นะครับเดลต้าพัทแฮมมาแฮมมาซากุ2นาราทีฟอันนี้ก็จะเหมือนตู้ปกตินะแล้วก็น้ำเงินก็จะมีเมเซอร์ไทเอฟ01ไททาเนียทีวี02นะครับชินันจูสไตล์เหมือนกันตู้ปกติเลยนะครับสีเขียวก็มีจนถึงอเล็กคิวเบเล่มาร์ค2เครื่องขอบปุน2นะครับมีดับเบิลเซต้าที่น่าสนใจนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเซต้า HML นะครับมีเซต้า3แล้วก็กันดั้มพิกซี่ F91 อะไรแบบเนี้ยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเกียร์ดาฟนะเอ้ยเกียร์ดาฟเหรอโผล่มาไงวะโผล่มาจากไหนตัวนี้น่าจะถูกยัดเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีแดกดอนโอเวอร์ออนนะครับนี่แหละอ่ะไม่ผมสงสัยเกียร์ดาฟมันหลุดเข้ามาได้ไงตัวยิงจรวดสีเหลืองนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงอยากรู้เหมือนจะกดผิดกีดับตัวนี้นะครับมาจากเรื่องวิกตอรี่กันดั้มนะครับเป็นตัวสายยิงจรวดสีเหลืองนะครับบอมบัดเมนต์ตัวนี้โจมตีอันติเนี่ยใส่ศัตรูตัวเดียวนะครับแล้วก็ทำการฮิวตัวเองได้ก็ค่อนข้างแปลกๆนิดนึงเฮ้แต่ถือว่ามันก็ยิงแม่นนะใช่ป่ะแต่ว่ารู้สึกอาวุธจะเป็นโปรเจกไทล์นะครับเป็นอาวุธกระสุนวัตถุมีบัฟเยอะอยู่อ๋อเป็นตัวอาวุธแบบผสมมีทั้งบีมแล้วก็โปรเจกไทล์นะครับอืมโอเคอ่ะไปสุ่มกันดีกว่าปาร์ตี้แรกนะครับจะได้เปล่าโอ้เงียบเลยเงียบสงัดเลยเงียบสงัดเงียบสงบยูนิคอนปานาดมาแต่ฟูฟอนทันไม่มาน่าจะได้แค่ SR เปรี้ยไม่เปรี้ยด้วยจบแล้วอันเดียวสกิปไปโลดอ่ะก็เป็นระดับตัวฟรีนั่นแหละนะครับเอ้ยอันนี้อ้าวมีออกวอร์นิ่งมาRX 78อาโมโรมาแล้วชาร์ก็มาต้องมีซักรุ้งใช่ไหมไปเยี่ยงอ้าวอยู่ไหนก่อนต้องมารอรุ่นแตกอีกทีเหรอนี่ไงมาแล้วโอ้ได้เป็นไซโคมิลซิสเต็มซากุเลยครับเรียกได้ว่าได้เหมือนไม่ได้เอามาทำไมตัวนี้โอเคแล้วก็ในส่วนของไพลอตนะครับจัดไปอีก20นะครับลืมบอกว่าไพลอตแต่มันก็เหมือนตู้ธรรมดาแหละนะครับตัวไพลอตจะมีตัวใหม่ก็มีแค่คาเตจิน่ารูทนะครับอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ขับไอ้ตัวนั้นใช่ป่ะตัวสีเหลืองตัวใหม่นะครับที่เมื่อกี้ผมพาไปดูอะจำชื่อมันไม่ได้แล้วก็อันนี้คนขับเมเซอร์แล้วก็อันนี้คนขับเมซาร่านะครับก็ไม่ใช่พวกตัวลิมิเต็ดอยู่แล้วปึ๊บไม่ออกเอ้ยออกคนนึงใครวะโอ้เสียงผู้หญิงเป็นปุนทาเวลนะครับ
คนขับแบนชีนอนดาบคู่เลยแล้วเราไม่มีเลยแล้วเราไม่มีอะดิฟึบจังหวะนี้เลยไม่มาเฮ้ยมาอีกหนึ่งนะครับอืมเป็นโคเออ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจบไปเท่านี้ละกันนะใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ